วันนี้พามาทำไทยดัมเปิลิ่งนะคะส่วนผสมก็มีหมูประมาณ2กิโลนะคะ4พาวประมาณ2กิโลกว่าแล้วก็แครอทสับประมาณครึ่งถ้วยผักชีนะคะประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็หอมประมาณ1หัวก็ได้เพราะว่าเวลาเราขยำแล้วมันก็โอเคกับหมูนะคะเพราะหมูตั้ง2กิโลแล้วก็ไข่1ใบนะคะไข่1ใบขนอก็ประมาณใส่ไปสัก3ช้อนนะคะขนอไม่ใส่ขนอไม่อร่อยนะคะโอเค3ช้อนแล้วก็พริกไทยขาวประมาณสักช้อนชานะคะ1ช้อนชาแล้วก็ซอสตาภูเขานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะกะเอาปกติจะไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลามันจะทำให้เค็มมากเกินไปโอเคแล้วเราก็มาขยำให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะพลาขยำเสร็จก็ขยำเข้ากันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันตอนนี้รอให้แป้งเราให้แผ่นที่จะห่อละลายก่อนเพราะดึงมาจากช่องแข็งเดี๋ยวมาห่อกันนะคะเราจะเริ่มมาห่อกันแล้วนะคะก็เอาไส้มาใส่ที่แป้งนะคะแผ่นที่ว่าเราจะห่อเราก็บีบให้เป็นทรงคล้ายๆกับทรงดอกไม้ทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเราก็บีบให้มันเป็นให้มันแน่นๆพอเรานึ่งแล้วมันจะได้ไม่บานนะคะแล้วก็ใส่ไปที่ซึ้งให้ดูอีกอันนะคะเพราะว่าจะได้เห็นว่าทำยังไงกันนะคะนี่นะคะแล้วหมูก็ไม่ต้องไส้ก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะถ้าใส่เยอะแล้วมันก็จะใหญ่ไปแล้วพอเราห่อก็จะห่อได้ไม่เยอะนะคะแต่ขนาดนี้โอเคค่ะเพราะว่าพอเรานึ่งมันก็จะบานเดี๋ยวมันก็จะบานเดี๋ยวให้ดูวิดีโอที่นึ่งเสร็จบ้างแล้วนะคะอีกอันนึงนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะขนมจีบไส้หมูโอเคค่ะเดี๋ยวไปนึ่งนะคะโอเคค่ะพลาเราห่อเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ซึ้งนึ่งนะคะนึ่งให้ประมาณ10กว่านาทีนะคะแล้วพลานึ่งเสร็จก็ค่อยเอาออกมาใส่ถาดข้างนอกค่ะนึ่งก็ใกล้สุกแล้วนะคะประมาณอีก 5-6 นาทีก็สุกนะคะดูแป้งค่ะถ้าแป้งพองก็คือสุกแล้วค่ะนี่ก็เป็นขนมจีบที่เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่จานกันนะคะแต่งให้สวยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็แต่งตามสไตล์ที่เราชอบนะคะให้ดูน่ารักให้ดูสวยแล้วก็อย่าลืมเอาไอ้กระเทียมเจียวนะคะโรยหน้าจะอร่อยมากแล้วก็ทำซอสแล้วแต่คนชอบนะคะทำซอสเค็มซอสหวานทำได้หมดเพราะว่ามันเข้ากับทุกซอสค่ะแต่เราทำซอสเค็มนะคะเค็มๆหวานๆแล้วก็กระเทียมโรยหน้านะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะขนมจีบสูตรวันดีนะคะก็ได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงต้องขอบคุณคุณเพื่อนนะคะที่แนะนำให้ทำเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมในซอสนิดหน่อยนะจะได้หอมๆเห็นไหมคะน่าทานมากเลยขนมจีบไส้หมูค่ะ